โอ้โหดอกสีเหลืองพลูเต็มต้นเลยนะนั่นก็คือดอกของเหลืองปีดียาธรนะก็เป็นไม้ประดับที่ถือว่ามีความสวยงามมากๆช่องจิตเนตรกิจท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่วันนี้เช้าๆพามาชมดอกไม้สวยๆนั่นก็คือต้นเหลืองปีดียาธรถือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงามเลยทีเดียวหลายๆครั้งที่เราเดินผ่านจุดนี้โอ้โหมันดูแล้วมันสดชื่นดูแล้วมีความสุขก็เป็นไม้ประดับที่ทำให้จิตใจเราร่มรื่นนะสวยๆงามๆอย่างนี้คือถึงหน้านี้หน้าแรงเนี่ยเขาจะออกดอกสวยงามแล้วก็เขาจะทิ้งใบจะไม่เห็นแต่ดอกสีเหลืองๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยคนที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติอะเห็นอย่างนี้ก็จะมีความสุขอยู่ในสวนของโรงพยาบาลก็อยู่ริมตึกเนี่ยบางทีก็เวลาผู้ป่วยมามองตรงจุดนี้ก็ทำให้จิตใจเขาผ่อนคลายนะดูคลายความกังวลนะมีความสุขขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหลังจากทุกๆได้เห็นธรรมชาติสวยงามๆก็ดูจิตใจสบายขึ้นนี่แหละครับบางทีก็ธรรมชาติบำบัดเนี่ยก็ทำให้อาการป่วยนะก็หายวันหายคืนเร็วขึ้นก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกนะบ่อยครั้งที่เวลาเราขับรถผ่านริมถนนเนี่ยจะเห็นมีดอกไม้สวยๆสีเหลืองๆแบบเนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ว่าสิ่งที่คิดเหมือนกันก็คือมันดูแล้วมันสบายตานะดูสวยงามนี่แหละครับต้นเหลืองปีดียาธรสวยๆงามๆอย่างนี้เด็กก็เก็บมาฝากกันหวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบดอกไม้ชอบธรรมชาติชอบต้นไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเด็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ